ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถเจ็บนะคะบอกว่ายิ่งโอ้โหนับเวลายิ่งใกล้ๆจะจบรายการนี่รอคอยเลยนะเดี๋ยวนี้พวกเราก็ต้องไปเตรียมตัวกันแล้วนะฮะนอนไม่หลับหรอกตื่นเต้นโอ้โหปีหนึ่งจะเจอสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าคิดถึงมากน่าคิดถึงคันหนึ่งหาได้ค่ะบางท่านที่ไปรอกันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเลยนะหนูเห็นนะบางคนอ่ะพอเราไปถึงหนูมาเช้าแล้วนะแล้วก็จะหาเช้าไม่มากน่าสงสารมากแฟนรายการมาเช้ากว่าอีกเห็นแล้วก็ดีใจปลื้มใจมาทักกันมาถ่ายรูปกันนะฮะตามจังหวะตามเวลาที่มีกันนะแล้วพยายามนะมากินข้าวเดี๋ยวจะมานั่งเป็นวงกันโอ้ยสมัยก่อนเลยใส่บินโตไปนะใครมีอาหารการกินมีอยู่แล้วโรงทานมีอะไรเพียบเลยไม่ต้องกลัวปีนี้เยอะค่ะดูแลกันแบบอย่างดูน้ำลายแสดงว่าหิวหิวค่ะอยากกินแบบอยากชิมกาแฟด้วยน้ำเปล่าด้วยของข้าวของหวานนี่พร้อมจริงๆต้องบอกว่าใครที่ได้อยู่ในพิธีไหว้ครู2วันนี้รับรองอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันด้วยคือกลางคืนเนี่ยฮะง่ายๆเคล็ดการที่จะมาครอบครูเนี่ยเราต้องสำรวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สำรวมระวังในดวงจิตพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มานะกราบไหว้ขอพรเพราะเรามีพระพักนะเสียงครูบาอาจารย์ใหญ่เสียงเหมือนพรมครูพ่อแก่นะองค์ใหญ่มากที่ปีที่แล้วเห็นไหมแล้วก็เสียงพระพิฆเนศก็ใหญ่ที่สุดด้วยนะมากราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วยังไงต่อก็มาเตรียมตัวลงทะเบียนลงทะเบียนก็ด้วยชื่นชมใจนะแต่ละคนวางไปนะทะเบียนเขาจะมีนะ3-4ชุดเราก็วาดไปนะฮะแจ้งชื่อตัวเองมีใบโอนเอามาด้วยแล้วควรจะใส่เสื้อนะใส่เสื้อครูบาอาจารย์นะสีที่เป็นครูบาอาจารย์เคยนะที่ได้บูชาไปก็ดีหรือได้รับจากครูบาอาจารย์นะพอได้เรียบร้อยแล้วไงต่อนะฮะท่านผู้ชมพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มานั่งรอคอยกันมาเยี่ยมชมบูธอาหารต่างๆนะฮะแล้วก็มาดูนะนั้นก็จะมีจอนะจอทีวีเนี่ยให้ดูนะนะเห็นว่าบนพระพิธีเขามีอะไรเราก็จะเห็นกันแล้วก็จะมีพิธีกรต่างๆไปทักทายกันนะรวมถึงขณะเวลาที่ท่านรอเวลาการครอบครูเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะแจกดอกไม้บุปผาอันงดงามนะในนั้นก็จะมีอะไรบ้างท่านผู้ชมนะอีกครั้งหนึ่งบางท่านเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็จะมีนะฮะแก้วที่เป็นแก้วนาคราชนะครับเนี่ยฮะแก้วนาคาแล้วก็เบี้ยกันเบี้ยแก้หรือเหรียญมงคลที่ครูได้เก็บไว้ได้รวมไว้แล้วมามอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะอย่าคิดว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ประสิทธิมานี่คือเหรียญมงคลที่เรารวบรวมเราเก็บไว้ในพิธีกรรมต่างแล้วก็เอามาประโปรยให้เป็นของมงคลเอาไปไว้ในที่ในทางท่านเอาไปไว้ในหิ้งบูชาก็ดีรอบปีมีครั้งเดียวนะทุกคนต้องการหมดค่ะเนี่ยโดยเฉพาะนี่เลยที่เมื่อกี้โชว์ไปเพราะว่าปีที่แล้วทุกคนบอกว่ารอคอยมากมีอะไรบ้างจับฉลากกันอ่ะนี่ปีนี้ก็จะเป็นสายมงคลครูนะคะแล้วก็จะมีรูปหล่อองค์เหมือนนะคะหลวงพ่อเบิ้มนะคะที่เราทุกคนศรัทธาบูชากันมากแล้วก็รวมไปถึงยันสีครูเทพด้วยนะคะเนี่ยเป็นชุดแบบนี้ตอนลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับไปนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสู่ในส่วนของพิธีครอบครูอาจารย์ก็อาจจะให้มีการครอบสายมงคลก่อนสายมงคลเนี่ยเวลาสมมติว่าขึ้นมาตามลำดับผมก็จะครอบให้นะกี่ครั้งหรือกี่คนก็ดูตามจำนวนนะตามจังหวะโอกาสที่ได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปสิทธิให้แต่ละคนก็จะนะได้มีโอกาสเข้าพิธีนะฮะอาราธนากล่าวบนแห่งพระองค์การสวรรค์หลังจากนั้นก็จะครอบเสียรให้กับครูบาอาจารย์ให้กับแขกผู้ใหญ่แล้วก็ตามด้วยแฟนรายการทุกคนที่ลงทะเบียนตามลำดับตามขั้นตอนจากนั้นแล้วโอ้โหนะฮะมาเตรียมกายเตรียมจิตนะครับมั่นใจเจอกันปีนึงผมก็ลุ้นนะฮะโอ้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีอันเป็นที่เป็นมงคลที่พวกเราได้มีสายมงคลทุกคนจะได้รับมงคลกลับไปจะได้มีความเป็นมงคลมีความเป็นเลิศกับคนทั้งปวงครับนะแล้วก็ทุกท่านเหมือนกันนะคะก็จะมีโอกาสลุ้นด้วยนะสำหรับนะคะเสียงพระพิฆเนศที่เมื่อสักครู่ได้เห็นกันเนี่ยมีเพียงแค่วันละ10ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปมูลค่าเหรียญนึงนะฮะองค์นึงนะถ้าจะให้บูชากันก็เป็นหมื่นแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ให้จำหน่ายนะฮะมอบเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้มาจากเงินทองนาคแท้ๆมาหล่อจากเสียงครูนะที่แท้ๆเลยมูลค่าประมาณ2ล้านน่ะที่พวกเราเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวประเทศไทยที่มีรักษาอยู่รอสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยที่วัดพระรูปเนี่ยแล้วก็นำเหรียญพวกนี้เอามาเอาเศียรเนี่ยนะฮะเอามามอบท่านผู้ชม10ท่านจับกันตรงนั้นเห็นๆเลยนะครับจะเป็นช่วงๆหรือเป็นช่วงที่ท่านรอคอยช่วงเย็นส่งครูก็ได้2วันก็20องค์อ่ะค่ะมูลค่าโอ้โหคุ้มค่านะครับแค่เฉพาะเข้ามาร่วมพิธีแค่นั้นเองครับนี่แหละค่ะนะยิ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีไหว้ครูแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆโดยเฉพาะปีนี้เราจะกลับไปที่เรือนมัสยิดสันเพชรกันฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะ คืนนี้นอนหลับพักผ่อนให้เรียบร้อยเลยแล้วพรุ่งนี้เช้าตรู่เจอกันจะเพิ่งไปฉลองที่ไหนนะไม่ฉลองเลยเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าเตรียมตัวรอคอยสิทธิ์ทุกท่านเลยฉะนั้นสิทธิ์มีครูทุกคนอย่าลืมนะคะเราจะมีรอยยิ้มแล้วก็เราจะมอบกำลังใจส่งกำลังใจให้ครูกันไกลๆก็ค่อยๆกลับมานะครับจะได้ชมรายการหรือไม่ชมรายการก็ดีห่วงครับนะฮะชมรายการเสร็จค่อยๆกลับมาก็ได้นะอย่าคิดว่านะรีบร้อนเร่งรีบเกินไปบางครั้งเนี่ย
เรามาแล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหลายคนนะฮะพอมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยตลอดฉะนั้นค่อยๆมากันตั้งสติก่อนตาแล้วก็อย่าดื่มสุรานะฮะเวลาขับไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสได้พลาดพังกันครับใช่แล้วนะคะเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าใครอยากจะลุ้นรับนะคะวันนี้ศีลบรมครู3ท่านเท่านั้นที่อาจารย์จะมอบให้นะท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแน่นอนแล้วก็สำหรับใครอยากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะก็อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกำกับมาด้วยนะคะส่งเข้ามาให้ละเอียดส่งมาที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่ SMS ดีครับคุณกฤติกาอยากมีบ้านค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะมีคะแล้วทำยังไงถึงจะมีด้วยเท่าไหร่ถึงจะมีเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะคือขยันประหยัดมัธยัสถ์ซื่อสัตย์เป็นเอกนะครับนะคืองี้นะกิตยากิตติกาเนี่ยฮะในช่วงเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่คุณอาจจะต้องเข้มข้นกับเรื่องของการดูแลทรัพย์ที่มีอยู่เพราะเหมือนว่ายิ่งเก็บยิ่งล่อยล้อยิ่งหายไปฉะนั้นระเบียบเรื่องการจัดไม่ค่อยมีแล้วทำไงนะฮะแนะนำให้อาชีพเสริมเติมเต็มเพราะช่วงเนี้ยเป็นขาขึ้นคุณจังหวะโอกาสที่คนจะมาเกื้อกูลนะฮะบริวารคนข้างหรือญาติใกล้ชิดไม่รู้ใจก็มาสนับสนุนมีอยู่ฉะนั้นนั่นแหละฮะเอากลุ่มกันนั่งคุณเนี่ยเอามาทำกิจกรรมสักอย่างหนึ่งนะฮะอาหารการกินหรือแม้แต่ทำสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันนะรวมกลุ่มลูกคณะรวมทั้งคาแคร์ด้วยถ้าทำได้กิจการจะได้มีบ้านเร็วขึ้นด้วยนะฮะถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ลองหาอะไรที่ใกล้เคียงกับตัวเองนะครับคุณกฤติกานะคะทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรทีปครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองแล้วก็เรื่องของการงานด้วยค่ะรอบปีนี้นะให้ส่งเสริมเต็มๆด้วยขอบารมีครูวัดพิราบนะครับนะโดยเฉพาะบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยน้อมอาราธนาท่านมาเป็นสรณะจะได้ส่งเสริมการงานการงานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับกำลังจะได้รับข่าวดีแล้วก็สินกำนันที่ดีจากงานที่ทำอยู่นะครับจิระประทีปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรินมาศนะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นปีที่แล้วแย่มาทั้งปีเลยค่ะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับให้ถือศีล8นะฮะปฏิบัติธรรมเพราะคุณเองเนี่ยมีนะสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่ประคับประคองเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าฉะนั้นแล้วคงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแหละครับจากนั้นเอาละนะคะมาในส่วนของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้คาถาบูชาบรมครูพระพิฆเนศฟังจากอาจารย์เลยค่ะกับตำราความเชื่อนะฮะพระคาถาบูชาพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและโดยเฉพาะรอบปีนี้ก็มีครูบาอาจารย์ในการประสิทธิเสริมใจให้กับท่านในวันที่4ที่5ด้วยนะฮะท่านก็อยู่ในพิธีกรรมของครูหัตถาเหมือนกันนะครับนะพระคาถาบูชาพิฆเนศเราก็ต้องตั้งนโมนะนะนโม3จบก่อนแล้วก็ใช้พระคาถานี้ว่าโอมพระพิฆเนศวรสิทธิประสิทธิเมมหาราโภทุติยมปีพระพิฆเนศวรทุติยมปีพระพิฆเนศวรสิทธิปสิทธิเมมหาราโภตติยมปีพระพิฆเนศวรสิทธิปสิทธิมหาราโภเดเดชะพระพิฆเนศวรเจ้าจงประสิทธิพรชัยให้แก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญนะครับนี่แหละค่ะนะต่อมานะคะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าครับคุณรัชชาขอลายเซ็นคุณรัชชาขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยค่ะอาจารย์เอา2อย่างเลยนะ2อย่างเลยค่ะเนี่ยจดหมายก็ส่งเข้ามาแบบนี้ได้นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงท้ายๆกันนะยังลุ้นกันอยู่สำหรับผู้โชคดี3ท่านด้วยกันคุณรัชชาครับลายเซ็นนี่เลยครับคุณรัชชาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่น่าจะได้ลายเซ็นแล้วนะคุณเสนีว่ายังไงตั้งใจส่งมาเพื่อที่จะอวยพรอาจารย์นะคะ บอกว่าขอให้อาจารย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนแล้วก็อยู่คู่กับรายการหาจิตตลอดไปคุณเสนีจะติดตามชมรายการนี้แล้วก็รวมไปถึงบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆนะสำหรับมิลเลคมหากุศลด้วยทุกขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่คำอวยพรทุกๆท่านที่ส่งมาอวยพรด้วยนะอย่างไรก็ตามผมก็ขออยู่ในหัวใจของท่านตลอดกาลนะฮะรักผมน้อยๆแต่รักนานๆก็แล้วกันค่ะอยู่คู่กันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูกันนะ2วันด้วยกันสำหรับใครที่ไม่ได้นำรถรามาไม่มีรถส่วนตัวนะคะเรามีรถรับส่งอยู่ที่ตลาดสารยานนะคะซึ่งรถเนี่ยก็จะรอเลยตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นที่จะนำกลับมาที่หน้าตลาดสารยานแล้วก็การลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้าแต่งกายเรียบร้อยนะคะเสื้อขาว
กางเกงขายาวนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะอาจจะต้องนํายาที่เป็นยาประจําตัวมาด้วยหรือว่าแจ้งกับทางหน่วยพยาบาลได้เราจะดูแลแล้วก็ต้องบอกว่าทั้ง2วันนะคะเราจะดูแลกันเหมือนครอบครัวจริงๆบอกครอบครัวด้วยกันใช่ค่ะครูถาบอกว่าเราจะมีรอยยิ้มให้กันรายการแบบนี้ฉะนั้นเจอกัน2วันนะมีรอยยิ้มให้กันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่พลาดไปลงทะเบียนไม่ทันหน้างานนะคะแจ้งกับทางทีมงานได้นะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็อาจจะมีหลักฐานนะคะมาบอกกล่าวด้วยนะว่าเราโทรมาลงทะเบียนแล้วน้องบอกว่าหลายๆคนตื่นเต้นกันมากนะตื่นเต้นจริงๆแล้วมันก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าบรรยากาศอีก2วันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ว่าเชื่อว่าทางพิธีนั้นค่อนข้างเข้มขลังมากจริงๆหนาวละแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่า3ท่านผู้โชคดีดีกว่านะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะที่อาจารย์จะมอบเสียงบรมครูให้และนี่คือ3ท่านผู้โชคดีนั่นเองนะจากพิษณุโลกจากจังหวัดสระแก้วจากเชียงใหม่เลยแสดงความยินดีด้วยนะคะใครพลาดไปก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าหลังไหว้ครูนะวันหลังไหว้ครูเนี่ยครูจะมอบอะไรให้บ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมใครมีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตได้ลืมนำมาด้วยตอนนี้ใครหาแม้ต้องไปหาที่ C1 Book ทั่วประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการก็ได้ใครพลาดไปติดตามชมย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามในส่วนของ Facebook Fanpage ก็เข้าไปกดถูกใจกันได้วันนี้เมื่อไรอาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ